ออกกับสายของคุณมนได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของ The Ghost Radio กันเลยครับสวัสดีครับคุณมนสวัสดีคุณแจ็คครับครับผมคุณมนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับสมุทรสาครครับอยู่ที่สมุทรสาครนะครับวันนี้สมุทรสาครฝนตกไหมฮะตรงที่อยู่นี่ไม่มีเลยครับไม่มีวันนี้ผมขับรถออกมาจากบ้านนะครับจะไปตัดผมปรากฏว่าเจอพายุแบบโอ้โหพัดถล่มในกรุงเทพหนักมากที่นี่ไม่มีเลยครับฝนตกไม่ทั่วฟ้า นะฮะปกติคุณมนนี่ติดตามฟังรายการเป็นประจำประจำครับผมทั้งสดทั้งแห้งครับโอ้ขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังรายการนะครับครับผมนะฮะจากข้อมูลเบื้องต้นคุณมนเห็นบอกว่าเป็นเรื่องสั้นๆที่เจอมาใช่ครับนะครับถนนที่ว่านี้เนี่ยพอจะระบุภาคหรือว่าจังหวัดได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างนครปฐมไปสมุทรสาครครับอ๋อโอเคเส้นแถวๆบ้านของคุณมนนะใช่ครับนะครับใช้ประจำครับโอ้ชายปริศนาที่ว่านี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาชายพิการปริศนาเกิดอะไรขึ้นเริ่มเลยนะครับได้เลยครับผมกลับไปทำธุระที่บ้านช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็จะกลับมาทำงานต่อที่สมุทรสาครนี่แหละครับช่วงกลางคืนมันมีงานเร่งนะครับก็มีพรรคพวกทำกันอยู่หลายคนครับก็กะว่าหามลุกหามข้ามเลยล่ะมันไม่เสร็จครับคืนนั้นก็ขับรถออกจากบ้านมามันก็สักประมาณ3ทุ่มแล้วครับก็นึกขึ้นมาได้ว่าพี่ๆน้องๆที่เขาทำงานอยู่ครับมีใครอยากได้อะไรไหมเพราะว่าเราผ่านร้านสะดวกซื้อครับครับก็เลยโทรถามกันคนนู้นก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ครับผมก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวมันผ่านตลาดอำเภอนี้นะก่อนที่จะถึงที่ทำงานนะครับก็แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วนี่พอมันใกล้เข้าไปทุกทีก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคือที่จอดรถตรงหน้าร้านน่ะมันไม่มีมันจะมีพวกร้านขายข้าวขายรัดหน้าผัดไทยอะไรอยู่แล้วก็มันจะไม่มีที่จอดรถครับเขาจะจอดกินกันเยอะนะผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจอดไกลหน่อยก็ได้เดินไปครับก็เลยเลี้ยวเข้าจอดครับตรงที่มันห่างจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยตรงที่สว่างสว่างคนเยอะๆเนี่ยสักบล็อกนึงสัก2ช่วงตึกได้อะ2บล็อกครับครับมันเป็นหน้าธนาคารครับมันก็ไม่ได้สว่างมากครับแต่ว่าก็พอมีแสงนะรถลาก็ผ่านไปไม่หนาแน่นเท่าไหร่ครับพอจอดเทียบฟุตบาทแล้วผมก็ลงไปซื้อของปิดรถจนเสร็จนะครับกลับขึ้นมาบนรถอีกทีนึงก็มานั่งหลังพวงมาลัยครับแล้วก็เริ่มเปิดไฟในรถกดไอ้ไฟภายในครับจัดของแยกของคนนู้นนั่นนี้ของคนนั้นนั่นนี้นะครับหลายคนนะครับกำลังเพลินๆอยู่อ่ะประตูข้างคนขับฝั่งซ้ายครับมันเปิดโบ๊ะมาอ้าวผมว่าเฮ้ยคือผมเพิ่งขึ้นรถไงยังไม่ได้ล็อกยังไม่ได้สตาร์ทอะไรเลยครับมันหมายถึงว่าประตูรถเนี่ยนะมันเปิดเองเหรอใช่ครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเปิดเขารู้สึกว่าจะตัวใหญ่ๆนะหนานะเป็นคนสูงอายุแล้วล่ะครับก็คือสักประมาณ70ขึ้นแหละครับเหมือนเขาพิการนะคุณแจ็คเพราะว่าเขามีไม้ค้ำรักแร้มาด้วยครับไม้พยุงเดินอ่ะแบบที่เป็นไม้เลยนะสองอันแล้วเขาไม่พูดคำดำเพลงเลยเขาก็รวบไม้สองอันครับแล้วก็วางพิงประตูรถผมมาไอหัวไม้มันก็อยู่บนคอนโซลนะครับครับแต่เขาไม่ได้ก้าวขึ้นรถผมว่าเอ้ยก็ยังตกใจอยู่นะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่ในใจขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่ดูไม่มีพิษมีภัยไงผมว่าเฮ้ยเขาขึ้นรถผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับช่วงเวลาสั้นๆหน่อยเขาไม่มองหน้าผมเลยเขามัวแต่วุ่นอะไรในมือเขาอะเหมือนมีกระเป๋าสตางค์สมุดธนาคารหรือกระดาษพับๆอะไรพวกใบส่งใบเสร็จครับพยายามจะจัดของพวกนี้ลงมาในกระเป๋าเสื้อเขาใส่เสื้อซาฟารีนะกับตัวเก่าๆสีน้ำเงินเข้มดูท่าทางเขาเหนื่อยมากอ่ะมีเหงื่อเต็มหน้าผากเลยผมเขาก็ขาวๆผมก็เรียกลุงแกเงยหน้าขึ้นมาครับแล้วแกก็ทำเหมือนตกใจว่ะแกก็ขอโทษขอโทษแกก็พอดีจัดของใส่กระเป๋าเสื้อเสร็จแกก็ดึงไม้ออกมาจากรถผมนะแล้วก็เหมือนก็ถอยตัวไปทางด้านหลังอ่ะเหมือนก็จะออกจากรถผมเหมือนก็ขึ้นคันผิดจริงๆด้วยครับผมก็เลยไม่สนใจอะไรแต่ผลปรากฏว่าแกถอยไปรู้สึกได้9 2 9มั้งแกล้มครับผมไม่เห็นว่าแกล้มท่าไหนนะแต่คงจะสะดุดฟุตบาทหรืออะไรนี่แหละครับได้ยินเสียงใบไม้ค้ำเนี่ยมันกระแทกพื้นนะครับที่ฟุตบาทอ่ะก๊กๆเนี่ย
ผมก็อ้าวแย่แล้วก็เลยเปิดประตูรถเดินอ้อมหน้ารถไปก็รีบไปนะกลัวแกจะเจ็บอะไรนะครับจะเข้าไปช่วยแกผลปรากฏว่าพอเดินอ้อมหน้ารถไปแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับเฮ้ยคุณมนพูดเป็นเล่นก็จากที่เห็นกันใกล้ๆขนาดนี้ครับพอแกล้มลงไปแล้วแกก็หายไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูรถผมยังเปิดอยู่เลยคุณแจ๊คเฮ้ยช่วงเวลาแป๊บเดียวด้วยนะผมเห็นชัดนะพอเวลาแกเปิดประตูอ่ะไฟรถสองดวงมันก็ติดมันเป็นกระบะสี่ประตูครับครับมีไฟข้างหน้ากับตรงกลางรถผมเห็นแกละเอียดขนาดเสื้อผ้าครับแน่แต่ตอนนี้แกไม่อยู่ละช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวที่เราเห็นว่าพี่คนนั้นเขาล้มลงไปแล้วเราก็เฮ้ยด้วยความเป็นห่วงก็เลยลงจากฝั่งคนขับเดินอ้อมไปทางหน้ารถพอมาถึงตรงประตูที่มันเปิดปรากฏว่าเขาไม่อยู่ครับไม่มีใครเลยอ่ะฮะไม่มีฮะมันเป็นสวนหย่อมหน้าธนาคารนะขนาดรปภ.น้องเขาก็เดินมาผมเห็นแล้วล่ะรปภ.เนี่ยเห็นตั้งแต่ผมเดินกลับจากซื้อของแล้วแกนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดตั้งขาตั้งอยู่นะก็แต่ว่ามันอยู่ใต้ถุนอาคารไงใต้ถุนธนาคารอ่ะแกก็เดินออกมาดูนะแล้วถามว่าผมเห็นก็คุยกันนะผมก็ยืนงงอ่ะพูดติดขัดอ่ะเล่าให้เขาฟังว่ามีลุงคนหนึ่งล้มอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมล้มใส่กอต้นไม้หรือเปล่าเพราะตรงนั้นมันเป็นเหมือนสวนหย่อมหน้าธนาคารนะครับมืดนะไม่สว่างทั้งหมดอะครับผมไม่เห็นแต่เห็นว่าพี่เหมือนกับแบบขึ้นรถไปแล้วทำไมเปิดประตูรถทางด้านซ้ายเหมือนก็จะทิ้งขยะหรืออะไรผมยังนึกด่าในใจอะไรเงี้ยผมบอกไม่ใช่เมื่อกี้มีลุงคนตัวใหญ่คนหนึ่งถือไม้ค้ำมาแล้วก็มาเนี้ยทำท่าจะขึ้นรถผมแล้วแกก็ล้มไปเขายืนยันว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยครับเขาก็เขาก็มองอยู่เหมือนกันครับก็เลยยืนคุยกันอย่างนั้นนะผมปิดประตูรถแล้วก็ยืนคุยกับผมก็งงอ่ะนะครับเขาก็บอกว่าเหมือนจะนึกได้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนเคยมีนะแต่ตอนดึกๆแล้วเด็กวัยรุ่นผู้หญิง2คนนะครับมาขับมอเตอร์ไซค์ล้มแถวๆเนี้ยครับแถวๆหน้าธนาคารเนี่ยแล้วก็พี่รปภ.อีกคนนึงเขาเหมือนกับผัดกันนะวันนั้นเขาไม่ได้มาเราไปฟังว่าเด็กมันบอกว่ามันจะชนผู้ชายกำลังข้ามถนนเนี่ยมีไม้ค้ำอย่างเงี้ยเหมือนกันเฮ้ยขนลุกเหรอฮะก็เนี่ยก็เหมือนกับเจอกันแบบอย่างเงี้ยตลอดครับครับถามก็ไม่ได้ความนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเฮ้ยแต่ที่สำคัญคุณโมนคุณผู้ฟังเขามาจับประตูรถเรานะเปิดออกมาด้วยครับมันมาเป็นรูปธรรมเลยนะอันเนี้ยผมเผลอด้วยนะตอนที่ได้ยินเสียงแกล้มไปอ่ะผมมองกระจกสองหลังไงที่ประตูซ้ายอ่ะครับแต่คราวนี้มันไม่เห็นเพราะว่าประตูมันโดนเปิดไปแล้วองศากระจกมันส่องไปที่อื่นแล้วครับก็เลยไม่เห็นว่าแกล้มไปท่าไหนครับแต่ได้ยินในเสียงไม้ที่แกค้ำมาเนี่ยมันกระทบพื้นครับเหมือนกับล้มไม่เป็นท่าเลยอ่ะเสียหลักแล้วหงายเลยครับเฮ้ยผมถามอารมณ์น้อนหน่อยคุณมนผมถามหน่อยว่าตอนที่เดินไปเห็นแล้วทุกอย่างมันว่างเปล่าตอนนั้นจิตใจไปอยู่ไหนฮะคุณแจ็คมันปนกันหมดแล้วทั้งงงทั้งตกใจกลัวก็กลัวแล้วก็ออกลงมายืนตรงนั้นเลยนะแต่ก็นั่นแหละมันก็พอมีไฟอ่ะแล้วพี่ยางก็เดินมาพอดีครับโอ้โหเป็นผมนี่ผมจะควบคุมสติตัวเองคือจะบอกว่าล้มแล้วแกลุกขึ้นมาไปไวมันไม่มีทางต่อให้เป็นคนปกติธรรมดาที่ไม่มีไม้ค้ำก็ไม่น่าจะไปเร็วขนาดนั้นผมก็อยากจะไปช่วยแกนะผมไม่ช้าครับแค่เปิดประตูรถเดินอ้อมหน้ารถไปแป๊บเดียวครับคุณแจ็คเนี่ยเรื่องมันสั้นๆอย่างนี้เลยครับแล้วแกก็หายไปอย่างเล่าครับคือต้องบอกว่าเรื่องสั้นแต่โหมันชัดเจนผมเห็นก็แกเหงื่อออกด้วยล่ะครับเสื้อซาฟารีแกเนี่ยอกเปียกเลยอ่ะครับตอนแกพยายามจะยัดกระดงกระดาษอะไรลงมาในกระเป๋าเสื้อก้มหน้าก้มตายืนอยู่ที่กลางรถผมเนี่ยค่ะโอ้โหไฟในรถมันก็ติดทั้งสองดวงก็ชาร์จครับแปลกครับคือไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่สำคัญคือไปสอบถามมาแล้วก็ไม่ได้ความอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เลยไม่มีครับรู้แต่ว่าเคยมีเด็กขับรถมอเตอร์ไซค์จะชนแกแล้วก็เลยรถล้มเท่านั้นนะครับที่เป็นเรื่องเล่าต่อโอ้โหแปลกดีผมว่าอันนั้นใช่ที่สำคัญคือเฮ้ยเขามาจับประตูรถมาเปิดประตูรถเราได้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะใช่ครับผมยังตกใจเลยแล้วก็นั่นแหละก็คอยดูแกว่าคิดนะวูบแรกอะว่าแกขึ้นรถคันผิด
อาจจะเดินมาจากตรงที่กินข้าวตรงนู้นหรืออะไรเงี้ยครับแล้วมาเปิดรถจะขึ้นแล้วมันผิดคันอะไรเงี้ยเนี่ยคือวูบแรกเลยที่รู้สึกกับแกอย่างเงี้ยผมถามหน่อยคุณมนนะมันผ่านมา2ปีแล้วถึงเวลาเนี้ยถ้าให้หลับตาแล้วนึกหน้าแกจำหน้าแกได้ไหมครับมันคับไปคับคานะเพราะว่าแกจะอยู่ในมุมที่ก้มมากกว่าครับแต่ก็เนี่ยสเก็ตได้ครับโอ้โหคือจำรูปร่างลักษณะตัวแกหนาๆ นะใส่เสื้อซาฟารีแล้วก็เหงื่อออกเต็มเลยครับเหมือนก็รีบเหมือนก็ร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยจัดของใส่กระเป๋าเสื้อใหญ่เลยครับเปิดกระเป๋านู้นกระเป๋านี้ก้มหน้าก้มตาอยู่งั้นน่ะจนผมเรียกอะลุงเนี่ยครับแกถึงได้เงยหน้าเออเฮ้ยสั้นๆแต่แบบเฮ้ยขนลุกน่ากลัวน่ากลัวคุณมนนะครับเรื่องของชายพิการปริศนาปริศนาจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเออนะครับได้ครับคุณมนยังไงขอบคุณมากๆที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ฮะแล้วก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับแน่นอนครับได้ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ